ลายผ้ามัดหมี่ที่เห็นสวยงามอยู่นี้ค่ะคือผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลวดลายที่เปี่ยมไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่ช่างทอผ้าในชุมชนบ้านบกตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษกำลังฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อที่หลังจากนี้จะได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ให้ทุกคนหันมาใช้ผ้าไทยมากขึ้นทั้งยังเป็นแฟชั่นที่เป็นภูมิปัญญาควรค่าแก่การอนุรักษ์แบบไทยใช้ไทยทำไทยนำสู่สากลและจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวค่ะเห็นได้ถึงความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่มาช่วยคนในชุมชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนยืนได้ด้วยตัวเองทั้งยังสร้างรายได้ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มาอบรมให้ความรู้ช่วยชาวบ้านในชุมชนคิดแบรนด์องค์การบริหารส่วนตำบลบกมาสนับสนุนในเรื่องต่างๆกลุ่มนักการตลาดคนรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษมาช่วยขายของออนไลน์และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษมาช่วยในการอบรมพัฒนาต่อยอดลายผ้าในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาลายมัดหมี่ของสตรีนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นลายขอซึ่งลายเป็นลายพระราชทานนะคะก็กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้สนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเป็นเงินให้เปล่ามาฝึกอบรมนะคะอบรมเพื่อที่จะให้มัดหมี่ในลายนี้เบื้องต้นขอเป็นลายนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะให้กลุ่มสตรีเนี่ยเมื่อมัดหมี่เป็นแล้วก็สามารถที่จะทอผ้าเพื่อจำหน่ายได้นอกจากจะมัดหมี่เป็นลายเป็นผ้าสิ้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะประยุกต์ให้อยู่ในลายเป็นผ้าคล้องคอหรือว่าผ้าสบายได้ค่ะผลตอบรับช่างทอผ้าในขณะนี้นะคะคือจำหน่ายไม่เพียงพอคือทอไม่ทันนะคะก็คือเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็คือสมมุติว่าในช่วงนี้เป็นลายที่ฮิตเป็นลายที่ทุกคนต้องใส่แล้วล่ะนะคะเป็นลายพระราชทานเป็นลายที่เป็นสิริมงคลและถ้าทุกคนหันมาใช้ผ้าไทยให้มากขึ้นเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานผ้าไทยให้คงอยู่ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนำไปสู่การสร้างรายได้ในประเทศและต่างประเทศต่อไปที่สำคัญค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าการใส่ผ้าไทยจะทำให้ล้าสมัยเพราะปัจจุบันผ้าไทยได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาทั้งลวดลายรูปแบบให้ร่วมสมัยสวยงามและเป็นสากลถูกใจคนหลายวัยมากยิ่งขึ้นฉะนั้นค่ะเราต้องมาช่วยกันใส่ผ้าไทยเพราะผ้าไทยใส่ยังไงก็สนุกวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกรวิยาโลหิตหาร NBT อุบลราชธานีรายงาน